สวัสดีครับเหมือนเดิมครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและในคลิปพิสูจน์ของเราในวันนี้นะครับผมได้รับคําท้าพิสูจน์มาจากเพื่อนๆสมาชิกท่านหนึ่งใน y o u t u b e นะครับชื่อคุณลิตเติลเกาะขวางจันทบุรีนะครับเขาบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าใส่ผ้าปิดปากจะไม่สามารถผิวปากให้มีเสียงได้เฮ้ยเล้อเล่นเปล่าแค่ผ้าปิดปากไปทาให้ไม่มีเสียงได้เหรออืมแต่ก็น่าสนใจนะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับ เรามาลองดูกันว่าถ้าเอาผ้าปิดปากปิดปากเนี่ยมันจะสามารถผิวปากออกมาให้มีเสียงได้หรือเปล่านะครับเริ่มแรกผมจะผิวปากให้ดูก่อนละกันนะครับอ่าได้ปกติทีนี้เรามาลองใส่ผ้าปิดปากกันดูนะครับเฮ้ยบ้านะ ปิดปากเขียงไม่ออกเลยครับเป็นลมอย่างเดียวฟู่ฟู่ฟู่อย่างเดียวเลยครับเฮ้ยเอาใหม่ดีเฮ้ยเป็นจริงอะ่ะเป็นจริงเหมือนที่คุณลิตเติ้ลเกาะขวางพูดครับใส่ผ้าปิดปากแล้วมันลมไม่ออกจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองผิวไปแล้วก็ใส่ไปลองดูสับกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเอาละครับ เฮ้ยเจ๋งอ่ะฉะนั้นนะครับ hair hair <ing> เรื่องที่คุณลิตเติลเกาะขวางจันทบุรีบอกว่าคนเราถ้าเอาผ้าปิดปากปิดปากจะไม่สามารถผิวปากให้มีเสียงออกมาได้เป็นความจริงครับ สุดยอดมากๆเลยน้อยนะเนี่ยที่ทำคลิปพิสูจน์แล้วมันจะได้เป็นความจริงนะครับสมมติเพื่อนคนอื่นที่แนะนําผมเข้ามานะครับก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับก็คนแค่ยังไม่ถึงคิวนะครับยังไงผมก็จะพยายามทําทุกอันนะครับที่เพื่อนๆแนะนําผมเข้ามาให้คบ้ทษที่สุดอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาทําคลิปพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมจะดูว่าอันไหนมันเด็ดๆดโดนๆมันน่าสนใจมากๆผมก็จะมาทําคลิปวิดีโอพิสูจน์ให้เหพื่อนๆดูๆ บบช่องทางการติดต่อของผมอยู่ที่ด้านล่างเดสคริปชันนี้เลยนะครับสามารถติดต่อผมด้ทุกช่องทางเลยแล้ะก็อย่าลืมนะครับกด subscribe youtube channel 555 i n i n n i t y t y เพื่อติดต่อความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดกับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับสรับวันนี้ลาไปก่อนครับอ้เกือบลืมไปอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวคนเองครับสวัสดีครับ